ซูบารุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS ที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Fat and Dino King ขอบคุณสีพ่อสมยนต์กาสุริสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาแล้วเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหารถก็โทรเข้ามาได้เลยช่วงที่รอสายมาดู SMS กันฮะครับมาดูข้อนี้เขาถามว่าจะซื้อรถมือ2ที่ประมูลมาจากปปงครับควรจะเอามาเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่ดีไหมครับอ๋อพวกยึดทรัพย์ทั้งหลายนะครับก็รถแต่ละคนนี่ก็เข้าขายว่าสีเทาๆทั้งนั้นถ้ามาจากปปงเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้เจ้าของเก่าเขามีปัญหากับใครอยู่ไหมหรือว่าในเรื่องคดีมันสิ้นสุดไหมมีผู้เกี่ยวข้องเรื่องผลประโยชน์บ้างไหมใช่เอาที่ดีที่สุดนะเปลี่ยนก็ได้นะทะเบียนไม่ได้เสียอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวนี้สามารถเปลี่ยนเลขทะเบียนได้นะครับเข้าไปที่ขนส่งถ้าไม่ได้เอาเลขแบบประมูลก็ไม่ได้ไปเสียตังค์อะไรนะครับมีแค่เปลี่ยนหมายเลขเฉยๆก็ค่าใช้จ่ายนิดหน่อยเองใช่อย่างเอาความสบายใจนะใช่อย่างรถที่มาจากแบบเนี้ยส่วนใหญ่ทะเบียนจะสวยอยู่แล้วนะจริงๆขายได้เลยนะไม่ก็ขายไปเลยไม่ก็ขายถ้าได้เลขสวยมาก็ขายไปเหลือไปแลกตามที่เขาขายซื้อขายทะเบียนอ่ะเขาก็น่าจะโอเคอยู่ถ้าเลขสวยด้วยกันนะเพิ่มตังค์นิดหน่อยอะไรว่ากันไปครับควรจะเปลี่ยนมาโอเคมาดูข้อนี้เขาถามว่า Fortuner ตัวใหม่นะครับวิ่งถนนคอนกรีตแล้วกระด้างมากเลยครับจะเปลี่ยนช็อคอัพไม่ทราบว่าจะใช้ของ Tein YSS หรือ Iron Man ดีครับนั่งแล้วไม่กระโดดจริงได้หมดทั้ง3ยี่ห้อเนี่ยนะครับแต่ต้องบอกว่าแพงสุดคือ Tein เพราะว่าก็เป็นแบรนด์พรีเมียมนะครับ Tein แล้วก็หลายๆตัวเขาก็เมื่อก่อนนี้ Tein ก็จะเป็นโชคที่ออกแนวซิ่งหน่อยๆแต่เดี๋ยวนี้เขาก็มีระดับที่เป็นแบบเกรดแบบสตรีทยูสเป็นรถใช้งานทั่วไปอะนะเหมาะกับว่ารถประมาณเนี้ย PPV อะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็ปรับเซตได้แต่ราคามันสูงนะครับไว้เซตก็มีของเหมือนกันสำหรับรถบิ๊กอัพ PPVIron Man ก็ได้คือได้หมดแหละสายยี่ห้อตามงบเลยดีกว่าอย่างนี้ดีกว่านะเอาตามที่ชอบเลยส่วนตัวที่เอาแนะนำก็เป็น Iron Man แล้วกันเพราะว่าก็เคยเปลี่ยนใส่มาหลายคันแล้วครับใส่แล้วก็จบนะครับถามถึง Nissan X-Trail ครับรุ่นไฮบริดคู่มือให้ระบุว่าให้เติมลมยางด้านหน้า38ด้านหลัง35นั่ง2คนสูงไปไหมครับหน้า38หลัง35 X-Trail Hybrid ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องนึงคือคนชอบเถียงกันว่าตกลงเติม4ล้อเท่ากันไหมหรือว่าข้างหน้ามันต้องมากกว่าหรือข้างหลังมากกว่าบางคนคิดว่าคนนั่งข้างหลังเยอะต้องยางแข็งกว่าแต่จริงๆแล้วน้ำหนักจริงๆความบาลานซ์ของรถน้ำหนักจริงๆเครื่องยนต์ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยครับผมมันส่งน้ำหนักลงตรงๆที่ยางนะเครื่องยนต์ด้านหน้าเนี่ยมากกว่าคนนั่งอีกใช่นะครับเพราะส่วนใหญ่มาจากโรงงานเนี่ยค่อนข้างจะเห็นว่าเติมลมยางล้อหน้าแข็งกว่าล้อหลังครับเพราะนั้นอย่างกรณี38-35ก็ไม่ได้แข่งกันไปนะล้อเท่าไหร่นะไฮบริดมันล้อขอบเท่าไหร่เข้าใจว่าเป็น17นะฮะ17ใช่ไหมก็ประมาณนี้ได้นะครับผมถ้าตามคู่มือที่กำหนดมาเนี่ยคือเขาคำนวณแล้วอาจจะมาปรับเปลี่ยนอีกสักปอนด์สองปอนด์ไม่ว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพิ่มลดได้สมมติ38รู้สึกมันกระด้างไปอาจจะเหลือ 35-36 ก็ได้ครับผมข้างหลัง37อะไรก็ว่าไปหรือเอ้ยข้างหลังน้อยกว่าก็เหลือ35ข้างหน้า36อะไรก็ได้ก็ปรับเปลี่ยนตามการใช้งานอ่ะเพราะแต่ละคนฟีลลิ่งการขับขี่ความรู้สึกไม่เหมือนกันครับบางคนก็จับความรู้สึกได้ว่ายางมันแข็งไปขับแล้วมันบางคนก็ขับไม่รู้ยางแบนยังไม่รู้เลยรถขับนะบางคนนะใช่ครับเพราะนั้นแล้วก็อยู่กับเส้นทางที่ใช้ด้วยถ้าเป็นถนนคอนกรีตอย่างเดียวอาจจะรับรู้ได้ถึงแดงสถานเวลาวิ่งทับเส้นถนนรอยต่อเงี้ยนะครับบางคนก็บอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเส้นทางที่ใช้เป็นถนนลาดยางอย่างเดียวเลยก็แตกต่างตามแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วตามคู่มือที่กำหนดเนี่ยโอเคแล้ว
ครับอย่างถ้าสังเกตดีๆเนี่ยในคู่มือประจำรถหรือสติ๊กเกอร์ที่ติดบริเวณเสา B เนี่ยครับจะระบุตัวเลขรถปัจจุบันหลายๆรุ่นเนี่ยมีตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบสมัยก่อนนะ28 30แล้วก็30 28อะไรก็แล้วแต่ประเภทของรถแต่ปัจจุบันเนี่ย35 38มีให้ใช้หลายรุ่นมากขนาดล้อมันใหญ่ขึ้นใช่ครับส่วนนึงนะเมื่อก่อนมันรถเก่งเนี่ยมันแค่ล้อขอบ13 14เดี๋ยวนี้มันไป17 18 19กันหมดแล้วโดยเฉพาะรถประเภทเนี้ยครับอย่าง Excel เนี่ยก็เป็น SUV รถพวกนี้จะเป็นล้อยางค่อนข้างจะเบอร์ใหญ่เพราะฉะนั้นลมยางก็สูงตามไปด้วยและก็อีกส่วนหนึ่งเหตุผลเลยก็คือเขาต้องการตัวเลขความประหยัดนะครับเวลาใช้งานนะครับมันจะได้เป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับตัวเลขที่เขาเคลมนะครับในการโฆษณานะครับเติมยางค่อนข้างแข็งเนี่ยก็จะไม่มีโหลดภาระในการวิ่งรถมันจะเหมือนกับวิ่งแล้วเบาขึ้นเพราะว่ายางมันแข็งแต่ว่าบางก็อยู่ที่คนขับอีกนะบางคนก็ชอบขับรถที่ยางแข็งๆพี่บางคนหนึ่งพี่ชอบขับรถที่ยางแข็งๆนะเขารู้สึกว่าเออมันรถมันพลิ้วดีขับแล้วมันลื่นดีแต่ว่ามันก็มีผลต่อเรื่องความนิ่มนวลที่จะความกระด้างที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าความนิ่มนวลหายไปต้องแลกกันครับผมบนหน้าจอบ้างนะครับช่วยเปรียบเทียบหน่อยครับระหว่าง VX 100นะครับกับ Everest ตัวท็อป 3.2 ครับเดี๋ยวนี้ VX 100เขาเทียบกับ Everest ล่ะใช้ยาว10ปีนะฮะโอ้โหใช้ยาว10ปีนะVX 100ใหม่ใช่ไหมน่าจะเป็นรถในราคาไล่ๆกันครับถ้าเอาไล่ๆกันเพราะ VX 100มันแพงกว่าตั้งเยอะนะรถใหม่ใช่ครับโดยเฉพาะโฉมใหม่เนี่ยอย่างงี้ก็ต้องเป็น VX 100ตัวเก่าดิใช่ครับมาเทียบกับ Everest โอ้มันพอเทียบอย่างงี้มันก็เสร็จมีข้อ เปรียบเทียบอีกว่าเป็นรถคันหนึ่งรถยูสอีกคันหนึ่งรถใหม่ซึ่งมีวารันตีมีการรับประกันใช่ไหมอย่าง Everest ใหม่ออกมาก็มีวารันตีจากศูนย์ขับอย่างเดียวใช่ครับเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายอะไรไปเรื่อยเติมน้ำมันแล้วก็ไปมันเลยมีข้อดีมาเปรียบเทียบไงแต่ถ้าเทียบกันตามสเปคจริงๆถ้าเทียบตามสเปคจริงๆผมว่า Everest จะสู้ได้ในเรื่องของเทคโนโลยีรุ่นใหม่เครื่องยนต์อะไรสู้ได้ความไฮเทคอะความไฮเทคสู้ได้แต่ว่าโครงสร้างความแข็งแกร่งบึกบึนสู้ VX 100ไม่ได้มันจึงเป็นรถอีกคลาสหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเทียบกันตัวแล้วเนี่ยตัว Everest เนี่ยมันจะต้องเทียบกับ Prado ครับถ้าเทียบกับ Prado ปีสัก12เนี่ยผมว่าก็สูสีนะอย่างเงี้ยเทียบกันได้ ใกล้เคียงหน่อย VX 100มันพี่ใหญ่กว่า Prado มันแต่ VX 100มันก็จบนะพี่เขาบอกใช้ยาว10ปีด้วย10ปี Everest ตอนนั้นมันจะเหลือเท่าไหร่แต่ VX 100ผมเชื่อว่าราคาลงไม่เยอะเพราะเป็นรถที่ตระกูลเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรเลยพวกไลน์คูเซอร์เนี่ยราคาไม่ลงเลยมือสองบางคันนี้ราคานี่แบบใกล้ๆรถใหม่เลยนะทุกวันนี้ที่เราหาดูกันอยู่นะ VX 100 VX 200เนี่ยนะราคาไม่ลงเลยถ้าต้องเลือกอ่ะพี่เอกเอาคันไหนเอาเลือกคนละคันถ้าเลือกผมเอาเลือกรถใหม่แต่ถ้ามีให้ช้อยให้เลือกอิสระผมเลือก Prado นะอ่ะแล้วแต่ชอบไปขออนุญาตรับสายคุณเบิร์ดครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีพี่เอกพี่บอมนะครับครับครับรบกวนสอบถามผมจะเอารถใหม่หน่อยครับอ่ะว่ามาคือผมมีรถใช้อยู่แล้วเป็น Vigo ครับ Vigo ปี2005ครับครับเครื่อง 3,000 ตัว G ครับครับคือเซลล์อิซูซูเขาตีให้ประมาณ 280,000 นะครับได้ราคาไหมครับ Vigo 3,000 G บอดี้ไหนครับบอดี้แคปตัวเตี้ยเป็นแคปครับเป็นแคปครับตัว G ครับตัวท็อปแคปตัวเตี้ยนะครับไม่ใช่พีรันเนอร์นะฮะครับตัวเตี้ยครับตัวเตี้ยครับแคปเตี้ยปีอะไรนะปี2005ครับ05ตัวแรกเลยครับ05วิโก้ตัวแรกวิ่งอยู่ 170,000 เซลล์ตีเท่าไหร่นะ 280,000 ตีอยู่ 280,000 แล้วก็เป็นเซลล์อิซูซูครับมันหมายถึงว่าเราจะไปออกยูซูหรือว่าไงไปออกอิซูซูครับอ๋อจะไปออกยูซูใหม่ครับจริงๆจริงๆถ้าตลาดตั้งนะครับตั้งที่ประมาณ 32-35 นะครับรถหน้าเต็นท์นะฮะเขารับเข้าก็ประมาณต่ำกว่า3นะฮะเขาซื้อเข้าราคานี้อยู่แล้วประมาณต่ำกว่า3อยู่แล้วครับแต่ว่าจะไอ้ 280,000 เนี่ยจะบวกขอต่อรองได้อีกนิดหน่อยแล้วเป็นจบตอนแรกผมขอเลข3ครับแต่เขาบอกว่าได้ส่วนลด 20,000 นะครับก็ได้ประมาณ3ครับส่วนไปส่วนรถใหม่ใช่ไหมครับส่วนรถใหม่ครับแล้วก็มาโป้กันกลายเป็น 300,000 ใช่ครับใช่ครับธรรมดาผมเช็คตามอื่นมาให้ประมาณ2524มันผมเช็คเมื่อ3ปีที่แล้วคือได้ประมาณ25ครับแต่ผมก็ไม่ตัดสินใจขายผมก็มาขาด3ใหม่ตอนนี้ราคายังเท่าเดิมครับโอ้กำไรใช้เช็คมาหลายปีแล้วอย่างนั้นก็รับได้นะก็รับได้นะถ้าจะพูดอย่างเงี้ยผมเช็คมา3ปีผมเช็คที่ภูเก็ตนะครับ3ปีจากเซลล์จากเพื่อนด้วยกันที่ขายเต็ดก็บอกว่า25ผมกลับไปหาเพื่อนเลยครับเขาบอก25พอ25ผมก็ตั้งไว้3ปีผมไม่ขายครับตรงนี้โอ้โหงั้นก็โอเคนะได้เลยครับได้อยู่เพราะตัวนี้มันตัวแรกกับ Vigo ชมเนี่ยตัวนี้ตัวเตี้ยเนี่ยก็ตั้งขายกันอยู่300,000 กว่าบาทครับที่เห็นอยู่นะในท้องตลาด
แต่ว่านั่นหมายถึงว่าเขาราคาขายออกก็คือเราซื้อเข้าก็แน่นอนครับผมว่าคือส่วนต่างกำไร50,000ครับผมก็ทราบเหมือนกันตรงนี้ครับแต่จริงๆแล้วต่อรองได้อีกนี่ขอสัก10,000อะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยได้ไหมเพราะว่าส่วนรถใหม่มันมีอยู่แล้วนะตอนนี้มันเขียนสัญญาไปแล้วครับผมก็เลยโทรมาถามอ๋อถ้าเขาทำสัญญาแล้วสัญญาจองเรียบร้อยก็รับได้ครับรับได้ไม่ได้ถือว่าไม่น่าเกลียดแล้วรถใหม่ได้ของแถมอะไรบ้างอ่ะของแถมนี่ก็แถมปกติครับมาตรฐานทั่วไปครับแถมแล้วโกงประกันได้ไหมผมประกันไม่แถมมันก็บอกว่าถ้าแถมประกันนี่มันจะดอกเบี้ยสูงครับนี่อ๋อก็คือถ้าคือผมเอาตัวเซตนะครับตัวสีประตูครับตัวขาวมุกใช้ได้ไหมตัว 1.9 ตัวเซตดีดีไอครับเกียร์ออโต้เจ๋งครับโอเคเลยฮะได้เลยฮะ 1.9 เนี่ย 1.9 มาเดิมแต่ไม่ใช่แฟกทีฟนะถ้าแฟกทีฟมันจะราคามันต่างกัน90,000นะครับตัวนี้เกือบแสนอ๋อตัวธรรมดาโอเคตัวเซตดีดีไอครับเป็นเกียร์ออโต้ครับแต่มันไม่มีกล้องไม่มีแต่อุปกรณ์ความปลอดภัยจะมีครบเท่ากับตัวใส่ได้ครับใส่ได้ของแต่งภายนอกมันเล่นได้ไหมครับตัวนี้เล่นได้ได้เลยครับตัวนี้คุ้มค่าครับคุ้มเงินละอ๋อนี่รัฐบาลก็ไม่ให้นั่งแคปขายทิ้งซื้อสีประตูเลยเหรอใช่ครับว่าจะขายทิ้งทันสมัยอยู่ได้อยู่ได้ครับ 1.9 จะไม่ขับไปใหม่จะรู้สึกว่ามันไม่แต่ผมไม่ได้ใช้อันหนักนะเพราะผมก็ทุกของประมาณเป็นลังเบียร์10-20ลังครับตรงนี้อ๋อลังเบียร์ไม่มีปัญหาได้เลยครับแต่อาจจะขับแล้วจะรู้สึกว่าอืดกว่าเดิมหน่อยแต่ผมต้องขับมาแล้วครับกับเกียร์ธรรมดามันขับยากนิดนึงซัดมันจะลึกครับแล้วก็ลองกับเกียร์ออโต้รู้สึกว่ามันขับดีขึ้นนะครับแต่มันอืดกว่า 3,000 ตัว Vigo เราหน่อยใช่ครับผมกับ 3,000 รู้สึกว่ามันขึ้นตามปีแล้วก็เป็นแต่คันนี้เกียร์ธรรมดาครับตัวนี้คันนี้บอกให้นิดนึงมันมีวิธีนิดนึงกับ 1.9 เลยนะเพราะว่าเอาสเต็ปแรกเอาแค่คันเร่งไฟฟ้าก่อนนะก็จะตอบสนองดีคือถ้าทำแล้วมันขับสนุกกว่าเดิมยิ่งรีแฟตเนี่ยขับคนละเรื่องเลยฮะถ้ามีโอกาสขึ้นมากรุงเทพนะไปหาพี่วิชัยนะแรงกว่าเดิมผิดหูผิดตาเลยครับต้องติดกล่องอะไรนะครับเมื่อกี้เขาเรียกกล่องคันเร่งไฟฟ้าอย่างเดียวก่อนก็ได้หรือว่าจะรอทำทีเดียวถ้ามีโอกาสมากรุงเทพนะมีโอกาสมาก็มาทำรีแฟตทีเดียวเลยก็จบเลยนะครับครับครับคุ้มฮะแต่ตัวนี้ก็คือเล่นได้ทั้งตัวได้เลยครับได้เลยแต่มันไม่มีกล้องเราไปติดได้ใช่ไหมครับโอ้ติดได้หมดอ่ะไม่มีกล้องไม่มีจอไม่มีเนวี่ครับตัวนี้เราก็เลือกเอาวิทยุเดี๋ยวนี้ฟอนต์ที่เป็น2ดินเสียงดีกว่าของติดรถโรงงานอีกมันเป็นเบาะผ้าครับตัวนี้ไม่ใช่ปัญหาบอกผ้าใช้ไปก่อนเดี๋ยวพอมันเก่าก็หุ้มหนังแค่นั้นเองผมก็ว่ามันแต่ระบบความปลอดภัยมันให้มาจัดเต็มเหมือนกับแพ็กตีบเลยครับตัวนี้นั่นแหละคือคุ้มค่าเพราะไอ้ของพวกนี้มันติดตั้งเองไม่ได้แต่ว่าอุปกรณ์พวกนี้มันติดตั้งเองได้กล้องเครื่องจ้าจอเราเลือกเอาเลยไพโรไพโรเนียสองดินติดตั้งได้เพราะมันต่างกันเป็นแสนเลยครับผมก็เลยว่ามันใช่ครับใช่ครับมันใช้ก่อนแล้วค่อยติดทีหลังด้วยก็เนี่ยผมบอกให้เลยฟอนต์ไพโรเนียสองดินเนี่ยใส่เข้าไปดูหนังได้ด้วยนะตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้ 3-4,000 บาทแล้วก็กล้องอีก 1,000 กว่าบาทจบละ 5,000 บาทครับผมอ๋อครับกล้องถอยหลังให้ด้วยจบเลยอ๋อครับครับโอเคนะครับครับครับขอบคุณมากนะครับได้ครับครับสวัสดีครับครับผมก็ถือว่าเนี่ยเมื่อกี้ผมเมื่อวันก่อนผมเคยบอกใช่ไหมว่าถ้าเราจะขายรถอำนาจการต่อรองมันอยู่ที่เราก่อนที่เราจะไปเซ็นตกลงอะไรนี่เซ็นไปแล้วมันต่อรองไม่ได้แล้วแต่นี่ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเขาไปเอาไปเทอร์รถใหม่การเทอร์รถใหม่เนี่ยเซลล์เขาจะมีเขามีมาจิ้นให้เล่นอยู่รถเก่าเนี่ยส่วนรถเขาจะมีอยู่ในมือประมาณเนี้ย10,000-20,000แล้วก็จะมีในเรื่องของรถเทอร์เนี่ยรถเก่าที่จบเนี่ยก็อาจจะไปโป้ถ้าเกิดเซลไม่เอาอะไรเลยอาจจะขึ้นมาได้อีกสัก10,000เพราะเซลส่วนใหญ่ได้ประมาณเนี้ย10,000-20,000รถเก่านะก็จะมีงบให้เล่นอยู่ถ้าเกิดเซลอยากได้ยอดก็พูดคุยต่อรองกันได้แต่ถ้าทำสัญญาไปแล้วก็จบทำอะไรไม่ได้แต่นี่คันนี้ถือว่าได้ราคาไม่ได้น่าเกลียดแต่อย่างใดนะครับเราไปดูเรื่องราวของการสูบสูดน้ำครับสีตาลนกแก้วนั่นเองนะครับสูดน้ำก็คือสีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สีนกแก้วเนี่ยเป็นสีที่มีการผสมสีโดยใช้เครื่องเรโชสแกนทูที่ทำให้ค่าสีออกมาไม่มีผิดเพี้ยนเลยครับGasuri ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและมีคุณภาพระดับพรีเมียมจากประเทศเยอรมนีโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัดซึ่งสี Gasuri หรือสีตรานกแก้วยังเป็นผู้นำด้านสีพ่นรถยนต์ในประเทศไทยมากกว่า60ปีด้วยคุณภาพสีที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงจึงทำให้สี Gasuri เป็นที่ยอมรับ
ของวงการยานยนต์และอู่ซ่อมสีรถยนต์ทั่วโลกสีกาสุริได้มีการพัฒนาสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดมลภาวะจนได้กาสุริ90ลายสีพ่นรถยนต์สูตรน้ำสีพ่นรถยนต์สีสูตรน้ำระบบสี 2K ซึ่งในปัจจุบันสีกาสุริให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยลดมลภาวะและสารเคมีที่ตกค้างสีกาสุริ90ลายที่มีส่วนผสมของสารละลายเคมีน้อยกว่าสีสูตรทินเนอร์ถึง 90% และไม่มีกลิ่นทินเนอร์ไม่ทำลายสภาวะสิ่งแวดล้อมจึงทำให้สีสูตรน้ำของกาสุริเป็นที่นิยมอย่างสูงและแพร่หลายในปัจจุบันนอกจากเทคโนโลยีสีสูตรน้ำแล้วกาสุริยังมีเครื่องมืออันทันสมัยที่ช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้นอย่างเครื่องสแกนค่าสีเรโชสแกนทูเพื่อให้ง่ายและมีความแม่นยำสูงในการค้นหาข้อมูลค่าสีเพียงแค่วางเครื่องสแกนค่าสีลงบนตัวรถเพื่อให้เครื่อง Retro Scan Tool ทำการสแกนค่าสีซึ่งข้อมูลที่ได้จะส่งต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นหาข้อมูลสูตรสีและเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำทางกาสุริตได้คิดค้นโปรแกรม Profit Manager Pro Premium Body Shop Management เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลสูตรสีซึ่งมีความรวดเร็วและแม่นยำสูงด้วยฟังก์ชันที่ง่ายต่อการใช้งานและมีการเก็บข้อมูลสูตรสีและการผสมสีของรถที่เข้ามาใช้บริการทำให้สีรถไม่ผิดเพี้ยนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสีจุดเด่นของสีสูตรน้ำของกาสุริตนั้นพ่นง่ายเหมาะแก่การทำงานมีความเงางามสูงเป็นสีที่มีการกลบรอยได้ดีจึงลดปัญหารอยและตำหนิต่างๆของพื้นผิวช่วยลดจำนวนการพ่นให้น้อยลงและสีกาสุริต90ลายยังมีค่าปริมาณสารละเหย VOC ต่ำกว่ามาตรฐานยุโรปสีนกแก้วไม่เพียงดีต่อรถคุณเท่านั้นยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกาสุริต90ลายสีสูตรน้ำคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัด